สืบจากข่าวสนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณวิธีเอาตัวรอดเมื่อยางรถระเบิดขณะขับสังเกตง่ายๆนะครับเมื่อยางรถระเบิดคือไม่ว่ายางจะระเบิดข้างไหนจะล้อหน้าหรือล้อหลังก็ตามยกตัวอย่างเช่นเมื่อระเบิดด้านขวารถก็จะแฉลบไปด้านขวาก่อนแล้วก็จะสะบัดกลับและสะบัดไปด้านขวาอีกทีสลับกันไปมาและในทํานองตรงกันข้ามหากระเบิดด้านซ้ายอาการก็จะกลับกันเป็นตรงกันข้ามตอนนี้เรามาดูกันครับว่าจะทำอย่างไรเมื่อยางรถระเบิดขณะขับรถอยู่1มือทั้งสองต้องจับอยู่ที่พวงมาลัยอย่างมั่นคงอย่าตกใจหรืออย่าหักพวงมาลัยเพราะจะทำให้เสียหลักหรือพุ่งชนสิ่งรอบๆตัวได้2ถอนคันเร่งออกหลายคนเวลาตกใจมักเหยียบคันเร่งยิ่งอันตรายนะครับ3ควบคุมสติให้ดีอย่าตกใจคอยสังเกตมองกระจกหลังเพื่อให้ทราบว่ามีรถใดตามมาบ้าง 4. แตะเบรกอย่างแผ่วเบาและทีอย่าแตะแรงเป็นอันขาดเพราะจะทำให้รถหมุนได้ 5. ห้ามเหยียบคลัตช์โดยเด็ดขาดเพราะถ้าเหยียบคลัตช์รถจะไม่เกาะถนนและจะลอยตัวและจะทำให้บังคับรถได้ยากยิ่งขึ้นอาจจะเสียหลักเพราะการเหยียบคลัตช์เป็นการตัดแรงบิดของเครื่องยนต์ให้ขาดจากเรา 6.ห้ามดึงเบรกมืออย่างเด็ดขาดจะทำให้รถหมุนอย่าลืมนะครับชีวิตจริงไม่ใช่ฟาสต์7เมื่อความเร็วรถลดลงพอประมาณแล้วให้ยกสัญญาณเลี้ยวเข้าข้างทางทางซ้ายมือ8เมื่อความเร็วลดระดับลงควบคุมได้แล้วให้เปลี่ยนเกียร์ต่ำลงและหยุดรถจำไว้นะครับว่ามีสติขับปลอดภัยอย่าใช้อารมณ์เคารพกฎจราจรเที่ยวให้สนุกนะครับสนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณสืบจากข่าว